การติดตั้งติดไว้ใต้อามรถใต้ด้านล่างพยายามไว้ด้านหน้าให้มากที่สุดใกล้กับตัวโซ่ด้านหน้าเอาโซ่ด้านหน้าก็ดึงด้านหน้าด้านหลังก็ดึงด้านหลังเราต่อติดตั้งเล็งให้ตรงนะครับเอาสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังให้อยู่ตรงกลางให้ตัวเกียร์ทั้งสเตอร์หน้าและสเตอร์หลังอยู่ตรงแนวโซ่แนวกลางโซ่นะครับเราติดตั้งไปก่อนตัดโซ่ก็ได้นะครับตรงนี้ติดตั้งไปก่อนตัดโซ่โซ่มันจะหย่อนโซ่ไปหน่อยนึงเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ตรงแนวนะครับอยู่ด้านใต้เนี่ยจะไม่ติดอะไรนะครับสเตอร์หน้าก็จะมาดึงสเตอร์หน้าสเตอร์หลังก็จะไปดึงสเตอร์ล้อหลังนะครับตัวนี้เราก็ทำเหล็กหนานะครับเหล็กแบนหนาเจาะรูนะครับจะเป็นเหล็กฉากเหล็กแบนนะครับเอามาอ็อกเสร็จแล้วก็ทำฉากให้มันแข็งแรงต่อเสริมให้แข็งแรงให้สามารถถอดได้นะครับส่วนตัวเกียร์นี่เราก็ต้องใช้คันโยกคันชักหรือว่าจะเอาสลิงดึงแบบไหนนะครับทำตัวต่อไปด้านข้างก็ได้นะครับเพื่อดึงออกมานะครับก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ถอยหลังรุ่น V7 สั่งซื้อสั่งทำสั่งจองได้ที่ลิงก์ด้านล่าง